ส่วนที่บ้านศรีบุญเรืองตำบลศรีบุญเรืองอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นค่ะกำลังทหารชุดบรรเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่23ค่ายศรีพัชรินทร์พร้อมด้วยกลุ่มจิตอาสาพระราชทานเข้าทำการเก็บพร้อมทั้งรื้อหลังคาสังกะสีและซากปรักหักพังของบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนพัดถล่มเมื่อวันที่7มีนาคมก่อนจะดำเนินการนำอุปกรณ์สิ่งก่อสร้างเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้กลับเข้าไปพักอาศัยในบ้านเรือนของตนได้อย่างรวดเร็วที่สุดตามนโยบายของกองทัพบกและ